ก็ Delivery นะคะเป็นแอปขนส่งสินค้าแบบ On Demand ผ่านแพลตฟอร์มบนมือถือแล้วก็บนเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเข้ามาก็คือสามารถใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ในการเรียกรถขนส่งประเภทต่างๆได้มีตั้งแต่รถขนาดเล็กที่สุดก็คือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีรถเก๋งขึ้นไปถึงรถขนาดใหญ่คือจะเป็นรถกระบะแล้วก็รถ6ล้อนะคะสามารถเรียกรถเพื่อส่งของด่วนได้ทันทีค่ะระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถได้รถมีรถส่งของเนี่ยมาจอดรอหน้าบ้านหรือว่าหน้าออฟฟิศเลยเนี่ยก็คือภายใน60นาทีพอคนขับรับของรับสินค้าเสร็จปุ๊บสามารถขับรถแล้วก็ไปส่งของให้ลูกค้าท่านนั้นได้ทันทีอยากใช้เมื่อไหร่ใช้ตอนเช้าตรู่ใช้ในช่วงที่เป็นช่วงพีคซีซั่นของบริษัทก็คือสามารถเรียกใช้ได้ตลอดไม่จำเป็นต้องรอเป็นหลักหลายวันแล้วไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้แล้วที่จะรอรับของสูตรเด่นของเราหลักๆเนี่ยมีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือในแง่ของราคาเราจะยึดหลักที่เป็น everyday low price ให้กับลูกค้าไม่ต้องรอส่วนลดไม่ต้องรอโปรโมชั่นเข้ามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้สามารถได้ราคาค่าขนส่งที่ถูกและสมเหตุสมผลอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดแอปขึ้นมาค่ะสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องรู้ก่อนก็คือว่าของที่จะส่งเป็นอะไรนะคะมีจำนวนกี่ชิ้นน้ำหนักเป็นยังไงบ้างแล้วของปริมาณเท่านี้ควรจะเอาไปใส่ในรถประเภทไหนพอลูกค้าเลือกประเภทรถได้แล้วปุ๊บสิ่งนึงที่ต้องระบุต่อในแอปก็คือว่ามารับของที่ไหนแล้วก็ไปส่งของที่ไหนแล้วแอปก็คือจะคำนวณค่าขนส่งให้ตามระยะทางแล้วก็ในแง่การส่งก็คือจะส่งแบบ door to door จริงแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเราเป็นแอปพลิเคชันที่มีประเภทรถให้เลือกขนส่งมากที่สุดแล้วก็ส่วนที่3ก็คือจะเป็นในแง่ของคุณภาพการให้บริการระบบของเราเนี่ยเป็นระบบ marketplace ที่ผู้ขับของเราเป็นพาร์ทเนอร์อิสระนะคะคือคนขับก็จะต้องมีผ่านการอบรมผ่านการสอบก่อนที่จะออกมาขับเป็นคนขับรถของเราได้นะคะต้องมีการตรวจสอบประวัติค่อนข้างละเอียดระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีการ monitor performanceคุณภาพการทำงานของคนขับเหล่านั้นด้วยแล้วก็จะมีการเทรนนิ่งที่เป็นการรีเฟรชให้เขาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างแอปคนขับเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนฟีเจอร์อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คนขับก็จะต้องโตไปพร้อมกับแอปของเราเหมือนกันในส่วนของเรื่องคุณภาพอะค่ะมันมีงานหลังบ้านที่เราทำค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจุดที่เราโฟกัสมาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจอันนี้เราอยากที่จะให้ลูกค้าเรามั่นใจจริงๆว่าต่อให้คนขับไม่ได้เป็นพนักงานประจำของเรานะแต่ว่าเรามีระบบมีการควบคุมที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เข้มข้นเวลาที่ลูกค้ามาทำการจองรถอะค่ะเราก็จะมีประกันสินค้าให้อยู่แล้วนะคะอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการประกันพื้นฐานของเราคือจะให้อยู่ที่ 4,500 บาทต่อ1การขนส่งแต่ว่าถ้าสมมติเป็นลูกที่เป็นลูกค้าธุรกิจแล้วเนี่ยวงเงินการประกันจะขยับขึ้นมาเป็นสูงสุด 500,000 บาทจริงๆตรงส่วนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรามีให้ลูกค้าเพื่อความสบายใจจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา4ปีอะค่ะโอกาสที่ของเนี่ยจะเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งเนี่ยจริงๆมีน้อยมากๆนะคะคืออย่างอัตราปัจจุบันของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 0.6% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับปริมาณการขนส่งทั้งหมดที่เรามีอยู่ในระบบเราอยากให้ลูกค้าที่มาใช้มั่นใจได้จริงๆว่าโอเคของถูกด้วยขนาดเดียวกันเนี่ยคุณภาพที่เขาได้เป็นสิ่งที่สามารถให้เขามั่นใจได้แล้วไปคุยกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเอ้ยเขาใช้ Delivery ส่งของให้คุณนะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ในคุณภาพความรวดเร็วแล้วก็ในแง่ของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีให้ค่ะรับของได้ทั่วจากพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะปริมณฑลในที่นี้ก็คือเรารวมสมุทรปราการนะคะนครปฐมสมุทรสาครปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีด้วยค่ะก็คือสามารถส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เล่นเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยค่อนข้างมีทางเลือกในการขนส่งค่อนข้างเยอะในอนาคตเนี่ยด้วยความที่เป็นตลาดที่ค่อนข้างฮอตสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยก็คือในแง่ของราคาความรวดเร็วในการให้บริการอินโนเวชันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับอินดัสทรีนี้นะคะเราก็มั่นใจว่าในช่วง1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยเราพร้อมที่จะเหมือนขยายพื้นที่ในแง่ของการให้บริการให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นธุรหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้แล้วก็ช่วยในแง่ของการจัดการด้านโลจิสติกได้ดียิ่งขึ้นในราคาถูกขึ้นประหยัดต้นทุนในแง่ของการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ